Tinder นะครับแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจับคู่ชื่อดังนะครับถือว่าตอนนี้เองการคาดการผลประกอบการในช่วงหลังจากนี้น่าจะเติบโตได้สดใสนะครับหลังจากที่หลายๆประเทศนะครับมีการผ่อนคลายกันมากยิ่งขึ้นในเชิงการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐและก็ยุโรปถือว่าจะมีการเติบโตที่โดดเด่นทีเดียวครับMatch Group นะครับซึ่งถือเป็นบริษัทแม่ของ Tinder นะครับแล้วก็บริษัทหาคู่ชื่อดังหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่ Tinder เท่านั้นมี OK Cupid นะครับแล้วก็ Bumble ด้วยเนี่ยเขาคาดการรายรับในไตรมาสที่3จะอยู่ระหว่าง790ถึง805ล้านดอลลาร์สหรัฐครับสูงกว่าที่ Refinitiv ประมาณการไว้เนื่องจากว่าผู้คนเนี่ยใช้จ่ายเงินในแอปหาคู่นะฮะเพื่อเชื่อมต่อผู้คนทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์มากยิ่งขึ้นหลังจากที่มาตรการคุมระบาดได้ผ่อนคลายลงครับในปีที่ผ่านมานะครับ Match Group ยังพบว่าความต้องการใช้แอปพลิเคชันหาคู่ต่างๆยังคงเพิ่มขึ้นท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการจำกัดพื้นที่ Match Group เปิดเผยครับว่าไตรมาสที่2บริษัทมีผู้ใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น15ล้านคนด้วยกันครับขณะที่รายได้ต่อผู้ใช้จ่ายเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 10% ส่วนรายรับโดยรวมเพิ่มขึ้น 27% นะครับมาอยู่ที่707ล้านดอลลาร์สูงกว่าประมาณการที่คาดกันไว้691ล้านดอลลาร์ครับชาร์ลส์ดูบีนะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Match Group เนี่ยเขาระบุว่าบริษัทเห็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในสหรัฐนะครับแล้วก็ในยุโรปเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีเช่นกันครับแต่ว่าตลาดเช่นอินเดียเกาหลีใต้บราซิลแล้วก็ญี่ปุ่นยังคงตามหลังอยู่นะครับเพราะว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ